สวัสดีครับผมคนอีสานบ่าวพันธุ์พื้นเมืองครับผมเมื่อนี้บรรยากาศฝนตกครับผมตกแต่เมื่อคืนนี่ครับกับอยู่ทงไฮทงหน้าแหละครับอีสานบ้านหน้านี่นะครับฝนตกเที่ยวแห้งเที่ยวคอยแหละครับน้ำไปสิลดคันแท้เลยครับอยู่นี่เพิ่งมาตกเดือนกรกฎาคมเห็นบ่น้ำเริ่มสิลดคันแท้แล้วครับนี่ครับผมก็เลยสิซื้อผมเลยไปซื้อเนื้อมะก้อยกับบรรยากาศดีๆกับซื้อเนื้อมะก้อยครับมะก้อยสู่คุณพ่อกินครับเมื่อนี้ผมที่แรกผมก็ว่าสิไปหาบ่าวเด็กๆพุ่นล่ะมาสิออกไปเล่นคือสิไปบ่ได้หรอกครับผมแต่มือผมไปฮอดรถเก็บออกมาบ่ได้ครับรถกระบะแม่นสิตากฝนไปหาเพิ่นก็แจ็คสิจังได๋เนาะอันขี่มอไซค์ไปก็เลยมันก็สิอันนี้ฝนเด้อมันก็เลยมาเล่นอยู่หน้าดีกว่าครับมาซื้อเนื้อไปก้อยกับคุณพ่อดีกว่าครับผมกินก้อยแซ่บๆนี่ครับผมเตรียมผักเตรียมยังเลยครับไฟพร้อมนี่ครับผมไปซื้อมาเนื้อก้อยครับเนื้อสิมาคั่นสมตอนพร้อมครับเนี่ยนี่คือเป็นเนื้อก้อยครับผมเนื้อก้อยก้อยกิน2คนครับคุณพ่อนี่จะเป็นเนื้อผมติดเนื้อ4โค้งมันมั้ยครับเนื้อติด4โค้งผมจะมาเฮ็ดคั่นสมตอนไปจะย่างหรือว่าคั่นไปจะกินล่ะครับเขียงซื่อมันมีเขียงอยู่เนาะใกล้บ้านผมครับเจ้าสิขาได้ยามมื้อเช้าครับนะอันนี้โลละ260บาทครับเนื้อก้อยโลละ320เนื้อสิเนื้อก้อยนี่เนื้อติดปลาขางมันออมลับนึ่งได้เบิดแล้วครับย่างเดี๋ยวผมสิก้อยสู่คุณพ่อกินครับมื้อนี้โอ้ยไปหาบ่าวโดยเดียวกับต้องขี่รถมอไซค์ไปครับแต่ว่าผมตากฝนไปมันก็โอ้เอาไว้มือไม้มือลาเพิ่นล่ะครับสิฝนบ่ตกมื้อนี้ฝนตกเนาะผมเลยจัดก้อยเนี่ยกับคุณพ่อล่ะครับวิธีคนเลี้ยงง่วงคือเก่าล่ะครับแซ่บครับผมคุณปูกินบ่ได้คือเก่าล่ะครับเพิ่นกินเด็ดเป็นนมครับนั่นเพิ่นท้องบ่ย่อยดีแล้วกับบรรยากาศฝนตกโอ้ตกแต่เมื่อคืนเนาะเท่าอย่างนี้ครับเสพไส้กับออกไปไส้ไปได้ครับนอนอยู่เฮียนต่างคนต่างบึงหน้าบึงให้บึงหน้าอยู่นั่นเหมือนแล้วครับเกิดอะไรครับมือบรรยากาศหนานอนมากๆเลยมันใช้ชนิดก้อยใช้คกหรือไม่มันมีน้ำใส่ก้อยใช้ในคกเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับเด้อกินก้อยซอยจุลุงให้ลุงให้ทุกหน้าครับบรรยากาศฝนตกกันครับทำไมไม่เข้าดูใครออกเก่าอยู ตับส่วนที่แล้วผมจะคั่นถึงต้นแล้วช่วงนี้รถไงไปไวเลยครับหน้าบ่าวสงกรานต์ค่าแน่นอนออกมาบ่ได้ไปติดรถไถผมเคยเห็นคลิปเจนหนึ่งว่าครับเวลารถไถไปลากไปกี่
รถมอไซค์ไปมันกับรถโต๊ะเนาะถ้าฝนไปยากลำบากครับเดี๋ยวขึ้นละมือไหม้หมดละมืออึดครับประโยคขาเนี่ยสมมือนี้แล้วปกแดงสีเลยครับวัดมือวัดเว้นเนี่ยจะขึ้นหนาวเหนื่อยงามเลยทำบางๆครับผมโห30ขีดครับประทิ่นโอ้ยันหมดเฮ็ดเบิร์ดดอกครับกิน2คนหนึ่งตัวครับมีตะไคร่พร้อมพริกซอยพริกแดงไม่ได้แดงใส่พร้อมครับผมจะปล่อยจะโคกครับขอไปเลยครับก่อยสิโคกซามมูมี่ซื้อนะครับเฮียใช้สดๆเลยเกลือครับเกลือผงชูรสขาดเลือดก็ได้ครับเลือดเลือดไม่ได้ขอเลือดอีกได้หลายครับผมร้อยเลือดซ่อนเข้าไปเสร็จแล้วเชิงทืนเขาเด้อเขาก็ปล่อยมั่วแซ่บขอบคุณมากครับไปเด้อรุ่นด่วนจนกินเทียนหนึ่งแซ่บอยู่ดิปล่อยมั่วThank you.
ขอข้าวเด้อขอข้าวบุญกฐินบ้านน้องงูใหญ่ตำบลสำล้านเพื่อสามไส้เมื่อวันที่23มื้อโฮมขอทีมงานขอแฟนครับร่วมบุญน้ำในเด้อวันที่23เลยตุลาวันที่23ตุลาพอดีทางวัดสิเฮ็ดกำแพงสร้างกำแพงเพื่อหาทุนสมทบสร้างกำแพงกับอันกุดพระกู้กุดหลังพันยูมันกันคือส้มไปหลายปีแล้วมันหัวเลยจับปั๊บปุ่มหาทุนกว่าสั่งร่วมอยู่น้ำกันไม่ดื้อหลวงท่านบุญออกพรรษาแล้วครับออกบุญกระถิ่นเหรอออกพรรษาแล้วก็บุญกระถิ่นเลยออกพรรษาเมื่อวันที่21เมื่อใต้บาทก็ดีครับก็เลยไม่ใช่ร้ายครับช่วงโควิดเนาะก็เลยว่ากันร่วมทำบุญครับอะไรก็แล้วแต่ความพร้อมคุณเล่นนิดแล้วหน่อยมาตายตรงเพียงมันอยู่ในส่วนกอสางวัดบ้านองค์ใหญ่เดิมแต่ว่าสามารถกระทบกับโควิดเนาะโควิดเห็นหนังคนตกงานเห็นหนังคนขาดได้ได้แต่ว่าก็มีหน่อยมีความสำเร็จแบบขอน้ำคอยกันทำบุญคอยรวมทำบุญว่านี่ก็เป็นกรรมการหรือว่าเป็นตัวแทนวัยวัจกรวัดบ้านน้องใหญ่ผู้เก่าคนเกิดอายุหลายป่วยป่วยกระทันหันเป็นโรคเรียกเป็นเลี้ยงสมองบ่พ่อก็เลยเป็นอยากเป็นรอยประกอบก็อายุหลายพ่อก็เลยจะได้เป็นตัวแทนทางพระกู้ทั้งคณะหมู่บ้านอาจจะตัวแทนทั้งวัดทั้งฝ่ายโยมก็เลยได้แจ้งข่าวบอกทางแจ้งครับ YouTube นะครับใครรวมทำอยู่น้องก็ต้องแข่งมาครับทั้งคมหนึ่งทั้งอีกเลยครับทั้งเพื่อทั้งอีกเลยยี่บาทเจ้าบาทลอยหนึ่งสองลอยแต่พวกเป็นอย่างเอาจะคว่ำพร้อมเคยมาแข่งบอกบุญครับคุณพ่อท่านเป็นกรรมการไม่หันครับเลยอยากแข่งเลยใครอยากรวมทำบุญน้ำครับไปบอกจองกระถิ่นกับกองละพันเป็นอันทั้งพระกู้เจ้าว่ากับพ่อกับม่อนได้หลายถ้าก็ได้สีบกลัวกลัวเจ้าอันกลัวกองอยู่ที่สามที่ตีกองนี่แหละแต่ว่ากับทาราก็จะมีเพิ่มกลัวหันเยอะหรอกเคยหน่อยเคยหลายกับนะครับช่วงโควิดแต่ก็ลำบากทุกอย่างเห็นได้แล้วมันช่วงเทศกาลทำบุญอยู่วัดไหนอยู่วัดใดก็ซอยกันทำบุญคือเก่าทำเป็นวัดบ้านเฮาทั้งเบิดพอคือกันไปทางอื่นก็ไปร่วมทำบุญมีหน่อยมีหลายมีหน่อยก็เฮ็ดหน่อยบ่ได้ว่ากันเรื่องทำบุญคือเรื่องพอใจ
บ่มีผู้ใดบังคับทำบุญน้ำกันเนาะก็สิได้เป็นบุญบารมีเพื่อชีวิตประกอบอาชีพครอบชีวิตครอบครัวเฮามันก็สิได้ราบรื่นนี่เฮาก็มีความเชื่อทำบุญต้องได้บุญทำความดีก็ได้ต้องได้ดีเราก็มีความเชื่อไปอย่างนี้เพราะว่าถือศาสนาพุทธเนาะร่วมกันทำบุญต้องกันพออิ่มแล้วก็กินเจ้านึงแล้วเขาเบียดการเลยครับก้อยมึงก้อยผมใส่เลือดเบียดการเลยหวานเลยอิ่มนะครับในร้านเนี่ยเขาอิ่มแล้วครับเห็ดขันสมตอนเนื้อสี่โค้งนะครับเด้อไอ้ที่พ่อบอกพอดีเป็นช่วงนั่นแหละครับเป็นเล็กพอเลยแจ้งข่าวบอกบุญครับผมใครอยากร่วมทำบุญก็ทักมาหาผมได้ครับผมแต่ว่าโอ้บอกโควิดก็สู้ๆกันไปแล้วครับใส่หน่อยใส่ลายก็เดี๋ยวเรียบร้อยแล้วครับหยิบใส่ถุงข้าวถุงเลยเสียอย่างเดียวว่ามีกระเทียมครับเกลือก่อนผมชิมรสครับเสียอีกอันนึงขาดแต่กระเทียมครับสำหรับผมใส่3อย่างไปก่อนขั่นไปก่อนครับเดี๋ยวเขาในบ้านเลยที่เอากระเทียมใส่นี่เลยครับข้าวเหนียวแซ่น้ำครับใส่3อย่างนี้ไปก่อนขาดแต่กระเทียมครับใส่กระเทียมใส่ทีหลังเนี่ยมีกระเทียมนี่คือเหลวเลยครับมันก็โอเคแล้วล่ะซ้ำครับผมไปใส่เบ็ดต่อครับกินข้าวอิ่มแล้วนี่ใส่เบ็ดปลาครับผมกับเนี่ยกิ้งลีดครับบอกวิธีนะครับเกาะก้นนะครับเกาะตูดเกาะก้นกิ้งลีดครับข้อปลาดุกก็กินได้ครับปลาเค็งก็กินนี่ครับผมจะใส่เบ็ดต่อยใส่อยู่หน้าจะคล้องครับมือนี่โอ้ยดุกดิกไปกินข้าวแม่นี่ผมใส่ปลากระป๋องพร้อมครับเข่าคุกปลากระป๋องดุกดิกดุกดิกมาดุกดิกดุกดิกมาเร็วเร็วมากินข้าวเร็วถ้าไปใส่เบ็ดเนี่ยมาโอ้ฝนเศร้าแล้วครับคิดว่าสิตกมาอีกเรื่อยๆอีกดอก
แล้วตอนนี้พึ่งหยุดครับผมจะดีไม่แห้งกับตัวต้นครับเดี๋ยวพอๆกันไหมเดี๋ยวไปหาเสด็จก่อนครับผมทำสิ่งยากกันไปเซ็งเทิงครับผมฝนตกนี่กำลังดีครับตามจนที่ท่วมน้องซาแล้วครับหล่นกันแท้แล้วเกือบปลาสิบปืนออกจากน้องไปเบิดละผมเลยสิขึ้นไปเซ็งเทิงครับครับผมจะดีไม่แห้งครับสวัสดีครับลืมเด้อพยักรวมทำบุญกันแล้วครับพ่อเพิ่นแจ้งข่าวรอบที่สองเลยครับแจ้งบุญบอกบุญเห็นเลยนี่ลายจิตศรัทธาจิตศรัทธาแหละครับจะร่วมทำบุญน้ำกันอันโบมี่กับพ่อเพิ่นยังกันส่วนโควิดเนาะบริจาคหน่อยบริจาคหลายก็ว่ากันไปครับผมดีไม่แห้งครับมากินข้าวเร็วสิพาไปนี่แล้ว